คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องคุณฟังเชื่อคำว่าอัจฉริยะสร้างได้ไหมคะมีนวนิยายเรื่องนึงค่ะที่คนเป็นแม่เนี่ยต้องการสร้างลูกตัวเองให้เป็นอัจฉริยะนะคะแต่กลวิธีในการสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะเนี่ยโอ้โหมันสุดๆจริงๆนะคะเป็นนวนิยายที่เป็นผู้เขียนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะจินตนาการนี้แบบล้ำลึกมากและวิธีการวางโครงเรื่องก็เรียกว่าหักมุมจนนึกไม่ถึงเลยนะคะใครที่อยากจะมีลูกเป็นอัจฉริยะต้องตั้งคำถามกับตัวเองดีๆแล้วล่ะค่ะว่าอัจฉริยะสำคัญแค่ไหนค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่องต้อนรับเข้าสู่อ่านเล่นเป็นเรื่องกับพวกเรา3คนค่ะบัวพันควายค่ะนุชแสนแสบค่ะและวันคลองสารค่ะอยากมีลูกเป็นอัจฉริยะไหมคะคุณดูความคันไปนิดนึง ต้องหาพ่อของลูกก่อน ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ถ้าถามก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอยากนะแต่พออ่านหนังสือเล่มนี้จบไม่อยากแล้วก็ได้นะคะแต่ว่านวนิยายเล่มนี้นะคะเขาก็ตั้งคำถามว่าบางครั้งอัจฉริยะก็ไม่ใช่คำตอบค่ะนวนิยายเรื่องนี้นะคะชื่อว่าคิรินค่ะเป็นงานเขียนของคุณยามาดะยูสุเกะนะคะแล้วก็ผู้แปลก็คือคุณสุรีรัตน์งามสง่าพงศ์นะคะโดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุค่ะโอ้คือหนังสือเล่มนี้หนานะแต่ว่าก็อ่านไปได้แบบจนจบเล่มแบบรวดเดียวอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นได้ในอนาคตค่ะแต่อ่านไปอ่ะรู้สึกมีความหวังยังไงไม่รู้หวังว่า มีความหวังว่าเราอ่ะสามารถ passสคริปต์ขั้นตอนอะไรบางอย่างได้คือมีลูกได้ไม่ต้องมีสามีก็ได้เราเลือกได้ด้วยแล้วเลือกสเปคได้ด้วยอีกต่างหากแต่เราต้องรวยแต่เราต้องรวยเป็นเรื่องจริงก็รู้สึกเงินนิดนึงสะอึกนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเนาะใช่ค่ะซึ่งเขาก็มีความเก็บกดในชีวิตหลายอย่าง เรียนไม่เก่งทำงานไม่เก่งหน้าตาไม่ดีคือดูแย่ไปหมดเลยอะไรเงี้ยทำงานก็ไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแต่ก็มีความฝันว่าสักวันลูกของฉันนี่แหละจะต้องประสบความสำเร็จจะต้องมากู้หน้าแม่ให้ได้กอบกู้โลกถึงชีวิตฉันจะพัง แต่ลูกฉันจะต้องปังอะไรแบบนั้นนะคะเธอก็เลยแบบเก็บหอมรอมริบนะคะเพื่อที่จะไปซื้อสเปิร์มจากธนาคารสเปิร์มธนาคารจีเนียสซึ่งเขาเป็นธนาคารที่รวบรวมซื้อเอาสเปิร์มของอัจฉริยะต่างๆหลายๆหลักด้านมากอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนสติปัญญาดีเลิศคือโปรไฟล์ดีทุกคนเลยนะเพื่อที่จะเอามาประมูลให้กับสาวๆที่อยากจะมีลูกโดยที่ไม่ต้องมีสามีเนี่ยเอาปมด้อยของผู้หญิงมาเล่นกดตรงนี้ทำไมต้องเอาปมด้อยของผู้หญิงที่ไม่มีสามีมาเป็นจุดขายของธุรกิจตัวเองไม่แต่มันก็ทำให้เห็นว่านี่มันเป็นแบบทัศนคติแบบคนญี่ปุ่นเนาะใช่คือเขาต้องการสร้างพันธุกรรมแบบที่เพอร์เฟกต์อ่ะเออแต่พอฟังประโยคนึงอ่ะรู้สึกตกใจเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นอะคือมีแต่คนที่บอกว่าที่ออกข่าวใช่ไหมว่ามีแต่คนที่แบบสมองถดถอยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรุนแรงอยู่นะ เหมือนด่าประเทศตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็เลยจะเป็นที่จะต้องสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้มีความเป็นอัจฉริยะอะไรอย่างเงี้ยในทุกๆด้านก็เลยเนี่ยแหละเป็นที่มาของธนาคารจีนเนี่ยแล้วก็เอาสเปิร์มพวกเนี้ยมาประมูลแต่ว่าเขาพิเศษตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้บอกชื่อเจ้าของนะจะใช้เป็นรหัสไปโพแดงโพดำอะไรก็เป็นตัวเลขไปแล้วก็จะมีวันหนึ่งที่แบบต้องมาประมูลกันการแบบรวมตัวของสาวๆที่ต้องการจะมีลูกเป็นอัจฉริยะประมูลมาแต่ละคนที่แบบนำสเปิร์มหมายเลขนี้ขึ้นมาก็จะใช้เงินในการประมูลแล้วมีการเช็คสเปคด้วยเช็คสเปคเลยจ้ะรหัสของสเปิร์มหมายเลขนี้มาจากชายหนุ่มที่มีคุณสมบัติอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาระดับสมองคือแบบต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างอะเพราะจริงๆไอ้คนที่ปมด้อยสุดนี่คือเจ้าของเลยนะเจ้าของธนาคารอะคืออ่านไปเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าไอ้คนที่จะคิดธุรกิจแบบนี้ได้เนี่ยชีวิตมันต้องผ่านอะไรมาคือต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมต้องมีปมอะไรบางอย่างมันถึงต้องการสร้างคนที่เป็นอัจฉริยะไงเนี่ยแล้วก็ตอนท้ายเรื่องอะเขาก็เลยมาขยี้ไอ้ตรงนี้แหละที่มาของไอ้เจ้าของธนาคารสเปิร์มอะว่าทำไมเขาต้องมาเปิดธนาคารสเปิร์มชีวิต
ชีวิตเขาเองก็พิสดารใช่ก็ดูวกวนซับซ้อนอ่ะชีวิตเจ้าของอ่ะแต่ก็สนุกดีเนาะแต่ก็สนุกดีแต่ว่าไอ้สิ่งที่แบบมันลุ้นตลอดเลยก็คือว่าเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้แหละใช่พอเธอได้สเปิร์มมาอสุโกะตัวเอกของเรื่องครั้งแรกที่ได้มาเนี่ยก็เป็นเจ้าเป็นสเปิร์มของอัจฉริยะใช่ไหมทางด้านคณิตศาสตร์พอนางได้มาปุ๊บฉีดเข้าเนาะเขาก็อธิบายตั้งแต่วิธีการต้องไปนอกดูแลบ้านดูแลอย่างดีในการดูแลฉีดเข้าไปแล้วต้องทำยังไงบ้างจนกระทั่งเธอก็ท้องค่ะท้องไปด้วยก็ยังทำงานไปด้วยนะท่ามกลางสายตาที่ผู้คนดูถูกเหยียดหยามเธอก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะเยเจอะไรนะคู่ปรับใช่ผู้หญิงที่สวยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นคนที่บูลลี่มาตลอดเนาะเฮ้ยสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอที่แบบคนก็เป็นมั้งคนไม่คนที่เหนือกว่าจะชอบแบบบูลลี่คนที่มีปมน้อยกว่าคือบูลลี่กันจริงจังอะแล้วบูลลี่ก็ต้องแบบมันโหดไปนะแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็น่าจะเป็นทุกที่แหละทุกที่แต่ว่าหนักเบาไม่เหมือนกันโหดไปเนาะนะคะแต่ว่าคืออัสเกอร์เนี่ยก็สู้ไม่ถอยไงเป็นคนสู้ไม่ถอยแต่ก็มีวิธีการแก้แค้นของตัวเองคืออ่านไปแล้วนึกถึงมาทุสอนน่ะเรื่องล่าจริงๆประมาณนั้นนิ่งๆแต่แบบคิดอะไรอยู่ความพยาบาทเป็นของหวานอะไรแบบเนี้ยใช่นางก็มีความเก็บกดอะไรของนางอะไรพอเธอได้ท้องแล้วเนาะแล้วออกมารูปคนแรกเนี่ยโอ้โหเรียกว่าก็สมใจในอัจฉริยะจริงๆสมใจในด้านความเก่งเป็นแบบว่ารักแรกพบของนางเลยนะที่แบบเห็นลูกออกมาแล้วแบบลูกคือมันไม่ใช่มนุษย์แต่เอาจริงๆนะเก่งหมดเลยอะคือสามารถที่จะแบบพูดคุยสื่อสารอะไรได้ตั้งแต่ยังเบบี้อะพูดคุยรู้เรื่องคือถ้าเอาจริงนะพี่วันเจอเด็กแบบนี้เพ่นเลยนะน่ากลัวนะน่ากลัวไปอ่ะคือมันจะเกินไปอ่ะจะเก่งพูดใช่พูดภาษาเรียนภาษาได้ตั้งแต่อายุ1ขวบแล้วก็แบบอุ๊ยน่ากลัวไปนะแต่ไอ้ความที่น่าสยองของไอ้เด็กอัจฉริยะลูกคนแรกของนางก็คือไม่มีความเป็นเด็กไม่มีความไม่มีความน่าเอ็นดูอยู่ในฟิลของเด็กคนนี้เลยอ่ะคือไม่มีความเป็นเด็กน่าเอ็นดูช่างชอเลาะอ้อแอคือเวลาธรรมชาติของมนุษย์อ่ะเวลาที่มันเป็นเด็กเบบี้อ่ะมันจะต้องมีความน่ารักน่าชังน่าเอ็นดูขี้อ้อนอะไรเงี้ยเนาะแต่ไอเด็กคนนี้ไม่มันแบบมันเป็นเด็กไม่มีความรู้สึกใช่มันเก่งไงไม่มีความรู้สึกทั้งหน้าตาและข้างในด้านในไม่มีเลยคือพูดถึงเรื่องหน้าตาก็เป็นที่ผิดหวังของนางนะใช่คือเรียกว่าทั้งเสน่ห์ภายนอกภายในอ่ะเด็กคนนี้ไม่มีเก่งอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวแต่หน้าตาก็ไม่น่ารักแล้วก็อากัปกิริยาก็ไม่น่าเอ็นดูคือหมดละรักแรกพบของนางหมดในเวลาอันสั้นก็ได้ประสบความสำเร็จแค่เรื่องของความเก่งแค่นั้นแต่ว่าอื่นๆแบบต่างก็รู้สึกผิดหวังฉะนั้นก็ยังคงมีเงินเหลือเก็บเล็กๆน้อยๆที่ยังพอมีอยู่บ้างต้องซ่อมต้องทำใหม่ต้องไปมีลูกที่สองมาซ่อมอารมณ์เนาะอารมณ์ผู้หญิงแบบอยากเห็นลูกมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปอยากได้ดีกว่านี้อยากได้ความเพอร์เฟกต์ของลูกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการไปซ่อมซื้อสเปิร์มรอบ 2ซึ่งก็สเปคสูงกว่าเดิมอีกใช่แน่นอนมันต้องแพงด้วยมันต้องแพงที่สุดแพงกว่าเดิมคือหมดเนื้อหมดตัวแต่รอบนี้เธอแบบมีคู่แข่งในการแบบสูสีไล่กันมาจนสุดท้ายเธอก็ได้มาด้วยราคาโคตรสูงอ่ะอันนี้ก็ดูไม่ปกติแล้วนะตอนประมูลดูแบบไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรแล้วนะมืดตามัวมาเอาให้ได้ยังไงก็ต้องได้คนนี้ประมูลด้วยความตามืดตามัวยังไงฉันต้องได้อะไรประมาณนี้เจ้าของรางวัลโนเบลโอ้โหแต่อีกเจ้าของรางวัลโนเบลที่ให้สเปิร์มก็แปลกๆอยู่นะใช่มันเป็นแบบนวนิยายที่มันรวมความแปลกของมนุษย์เอาไว้ด้วยกันจริงๆนะคะก็ในที่สุดเธอก็ได้สเปิร์มแสนแพงมาและกับความหมดเนื้อหมดตัวของตัวเองแต่ว่ามาคนนี้ก็คุ้มนะใช่พอได้ลูกคนนี้มาลูกคนแรกก็กลายเป็นของแบบจืดไปเลยอ่ะมันมีการเปรียบเทียบกันไงคือลูกคนนี้มันจะฉ่อเลาะแล้วหน้าตามันก็ดีด้วยน่ารักน่าชังขี้อ้อนผิวพรรณดีหมดจดแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็ฉลาด
นะเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยนะคะคือไอ้ลูกคนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกดีใจด้วยซ้ำนะคือต้องไม่ต้องการเป็นที่สนใจอยู่แล้วฉันก็ยุ่งของฉันอย่ามายุ่งกับอาจารย์ได้ไหมก็มีเหล่ๆมองหน่อยๆก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเออดีแม่มีของเล่นใหม่ละแม่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันก็อยู่ของฉันได้อะไรประมาณนี้นะคะคือเด็กสองคนนี้ก็โตมาด้วยกันตลอดเนาะไอ้ความที่น้องคนสุดท้องเนี่ยเจ้าคิรินซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องนี่แหละนะคะเป็นเด็กที่เกิดจากการซื้อสเปิร์มครั้งที่สองของอาซึโกะนะคะก็เติบโตมาตึ๊ดๆๆก็มีแววอัจฉริยะเหมือนกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพี่เลยนะคะมีความฉลาดหน้าตาดีโอ้โหดูเพอร์เฟกต์แต่ไม่รู้ไปสะดุดหกล้มอะไรตรงไหนอะ อยู่ๆความฉลาดอะก็หยุดเอาไว้ที่ชั้นประถมอะทำอะไรที่เกี่ยวกับม.1 ไม่ได้เลยไม่สามารถทำข้อสอบพาสชั้นม.1 ได้ขณะที่พี่เนี่ยสามารถพาสชั้นไปเรียนมหาวิทยาลัยได้แล้วอันนั้นก็อัจฉริยะแบบพุ่งเป็นแบบอันนั้นคือกราฟไม่เคยตกคืออายุแค่ประมาณ10ต้นๆอะไรเงี้ยแต่สามารถไปเรียนมหาวิทยาลัยได้นะคะก็เลยเริ่มยิ่งมีข้อเปรียบเทียบเนาะเอเจ้าคิรินที่เป็นน้องเนี่ยคือทำยังไงไม่สามารถจะผ่านข้อสอบชั้นม.1 ได้ให้ครูมาสอนที่บ้านก็ยังไม่ได้ก็ไม่ได้เท่านั้นยังไม่พอจู่ๆด้านมีปานขึ้นกลางหลังอีกเหมือนยีราฟเหมือนยีราฟอ่ะมีปานเป็นลายเหมือนลายยีราฟเลยใช่ซึ่งชื่อคิรินเนี่ยก็แปลว่ายีราฟด้วยนะคะเนื่องจากว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาแบบชอบยีราฟตอนที่เขาแม่เขาพาไปเที่ยวสวนสัตว์แม่ก็อาเลยจ้าชื่อคิรินเลยลูกเนาะก็เลยเนี่ยยิ่งเป็นที่มาที่ไปว่าเออมีปานก็ดูแบบผิดปกติหรือเปล่าพาไปหาหมอทำเลเซอร์แล้วนั่นน่ะสิก็ยังมีอยู่มันก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละก็เลยจากที่รักสุดๆอ่ะคนเราแบบมันเคยรักมากๆเวลามันโดนดีดไปขั้วตรงข้ามอ่ะเวลาเกลียดมันก็เกลียดได้สุดๆเลยนะผิดหวังแม่เกิดความผิดหวังพอไม่ได้ดั่งใจแล้วจ่ายมาแพงด้วยคนเนี้ยมันไม่ได้ดั่งใจเสียเงินไปทั้งเสียเงินแล้วยังเสียหน้าอีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ๊ยเด็กคนนี้เธอเป็นความผิดพลาดของฉันไม่ใช่แล้วล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผลผลิตแห่งความผิดพลาดใช่ตั้งเสียไปเยอะไงก็เข้าใจนางอยู่แล้วก็เกลียดเลยเกลียดแบบเกลียดแบบเฮ้ยเราไม่อยากเชื่อว่าแม่คนนึงจะเกลียดลูกได้ขนาดนี้จริงตั้งแต่เริ่มแบบบูลลี่อันนี้คือเป็นการบูลลี่ลูกตัวเองใช่ป่ะเริ่มแบบให้ไปอยู่ในตู้เก็บของมีฝุ่นเยอะแล้วก็เริ่มลามลุกลามบานปลายความเกลียดชังเนี่ยเริ่มถึงขั้นมีการทำลายร่างกายลูกแล้วก็ซื้อกรงหมามาอันนี้คือที่สุดคือแบบรู้สึกตอนแรกอะเข้าใจคิดว่าอ่านๆไปแล้วอ้าวจะซื้อหมามาให้ลูกได้เหรอ เอาไม่ใช่จ้ะเอามาขังลูกเอามาขังลูกไม่ที่มันสะเทือนใจมากยิ่งกว่าก็คือคิรินอะก็ยังเป็นเด็กที่มองโลกในแง่ดีอะคือมองทุกอย่างเป็นแง่บวกเลยก็ยังรักแม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้าแม่อารมณ์ดีเดี๋ยวแม่คงมาปล่อยก็ยังรักแม่แล้วก็รักพี่รักมากเพราะเขารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวใช่ไหมคะคือเป็นเด็กที่แบบเนาะมันได้ยินอะไรมาจากใครวะคือพ่อแม่มันไม่มีฟิลนี้อาจจะเป็นตอนท้องก็ได้ที่แม่เขาฟูมฟักบอกกล่อมตลอดว่าต้องรักแม่นะลูกต้องรักแม่นะลูกจากปมคนแรกเด็กคนนี้ก็เลยเหมือนเป็นคนที่รักครอบครัวรักแม่แม่จะทำร้ายจะกระทำอะไรกับเขายังไงเขาก็ยังไม่รู้สึกว่าไม่รักนะคะแต่ว่ามันก็มีอารมณ์แบบเด็กอ่ะในที่สุดเธอก็หนีออกจากกรงตอนที่พี่กับแม่ไม่อยู่ก็หนีออกจากกรงไปสู่โลกภายนอกอะไรเงี้ยเนาะพยายามเอาตัวรอดเพราะว่าแม่ก็ไม่ให้กินอาหารด้วยเรียกว่าไม่ดูแลไม่ให้อาบน้ำไม่ตัดผมตัดเผ้านึกสภาพแล้วมันแบบคงเป็นเด็กที่แบบดูแย่มากแล้วตอนนั้นอ่ะคิดถึงทาซานอารมณ์นั้นอ่ะเนาะแล้วก็ไปเจอลูกหมาใช่มั้ยที่สวนสัตว์สาธารณะผูกพันนางก็เอ็นดูรักผูกพันนะคะแล้วก็คือแต่สุดท้ายก็ต้องผัดพลากจากกันไปนะคะก็เรื่องราวของคิรินเนี่ยค่ะก็เลยเนี่ยเริ่มที่จะเข้มข้นมากขึ้นเนาะตอนที่เขาเริ่มโตแล้วก็เริ่มจะรู้เรื่องรู้ภาษานะคะสุดท้ายเนี่ยก็ทางต้นสังกัดเหมือนค่ายศิลปินต้นสังกัดไอ้เจ้าของธนาคารสเปิร์มอ่ะก็ให้คนมารับตัวคิรินไปดูแลเพราะเขาเหมือนเป็นการติดตามผลผลิตของธนาคารเนาะว่าเอ้ยเด็กแต่ละคนที่ได้รับสเปิร์มไปเนี่ยเต
ติบโตมาเป็นแบบไหนยังไงก็เลยมีการมารับตัวคิรินไปดูแลเพราะว่าแม่ไม่ต้องการแล้วเป็นผลผลิตที่คือเขาก็ไม่ได้ใช้คำว่าผิดพลาดเนาะทางต้นสังกัดเนี่ยแต่บอกว่าจะไปปั้นเด็กอัจฉริยะไปอยู่โรงเรียนปั้นเด็กอัจฉริยะเราเปิดโรงเรียนขึ้นมาเพื่อรองรับเด็กๆที่มาจากธนาคารของเรามันก็อารมณ์แบบธุรกิจเนาะอารมณ์แถด้วยอารมณ์เก็บผลิตภัณฑ์ที่มันผิดพลาดไปเก็บไว้อะไม่ให้มันแบบมันรั่วไหลอะไรอย่างนี้เนาะถูกก็เลยถูกเอาไปเก็บเอาไว้ที่โรงเรียนปั้นเด็กอัจฉริยะนะคะซึ่งดูเหมือนแบบเหมือนจะเป็นบ้านที่อยู่ไกลออกไปอยู่บนพื้นที่ร้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รั้วรอบขอบชิดไม่ให้บุคคลภายนอกรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเอาเด็กๆที่เกิดจากการผสมเทียมนะคะโดยธนาคารสเปิร์มนี้เนี่ยมาดูแลและเรื่องราวก็เข้มข้นมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าที่ธนาคารที่บ้านปั้นเด็กอัจฉริยะของธนาคารสเปิร์มนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามีเด็กอีกหลายต่อหลายคนเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของเด็กๆที่ผิดพลาดแต่ก็สเปิร์มนั่นแหละแต่ก็ชอบนะชอบที่แบบว่าคุณครูมันจะมีคุณครูคนนึงเนาะค่ะคุณครูคนนี้ก็จะเป็นคนที่บอกเด็กๆแหละค่ะเพื่อที่แบบเตรียมตัวให้เด็กแต่ละคนเนี่ยอ่ะค้นหาเนาะความสามารถของตัวเองอะไรอย่างเรื่องเฉพาะทางอ่ะว่าเด็กคนไหนที่มีความอัจฉริยะเฉพาะทางเนี่ยก็จะส่งเสริมไปในทางนั้นให้เด็กคนนั้นเนี่ยแบบโอ้กลายเป็นอัจฉริยะไปเลยแต่ว่าพอดูแล้วเด็กทุกคนที่มาในเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็รู้สึกจะก็ไม่ได้มีความเป็นอัจฉริยะเท่าไหร่เลยเนาะแล้วก็ยังมีคนแต่บางคนก็เหมือนจะมีข้อผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายตัวเองด้วยแล้วคราวนี้แถมที่สำคัญเลยคือครอบครัวไม่รักน้องสักคนอะอารมณ์เหมือนแบบเด็กบ้านแตกมาอยู่ด้วยกันนะหนูคิดว่าอย่างนั้นแล้วมันเหมือนเป็นความเป็นติ่งครอบครัวเป็นสิ่งที่ครอบครัวไม่ต้องการพอเขามาอยู่รวมกันปุ๊บคุณครูนี่ก็ดูใจดีนะดูดีนะแต่ความเป็นเด็กเนาะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีโมเมนต์ที่ตอนแรกก็มีการรับน้องแบบหลายๆอ่านไปก็เกือบตกใจเหมือนกันนะว่ามันยังจะมีการบูลลี่กันในโรงเรียนแบบนี้อีกเหรอไปมาๆเขาเด็กอ่ะเขาก็เข้ากันได้ด้วยความที่เขามีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเด็กที่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีบาดแผลมากันคนละจุดเนาะก็เลยแบบเหมือนมาอยู่รวมกันอ่ะชอบใช่แต่ว่าครูเนี่ยก็ได้ค้นพบนะว่าคิรินเนี่ยมีความสามารถพิเศษมีความอัจฉริยะด้านศิลปะด้านของการวาดรูปทีนี้ก็เลยเรียกคิรินเนี่ยไปอยู่ในห้องเลยค่ะเพื่อที่จะสอนโดยเฉพาะเรื่องของการวาดรูปเลยค่ะโดยเฉพาะเลยคือตื่นเช้าขึ้นมาเธอเพื่อวาดรูป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 ให้มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่เด็กคนอื่นเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมในเรียนห้องเรียนเดิมๆเรียนเหมือนเดิมแต่คิรินจะแตกต่างออกมานะโดยที่ครูใหญ่นะคะครูใหญ่เนี่ยก็ให้ความหวังกับคิรินว่าถ้าวาดรูปได้ดีก็จะให้ตาประทับเหมือนแบบสะสมสแตมป์เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยครบ20ดวงเดี๋ยวจะให้กลับบ้านคิรินก็วาดเอาเป็นเอาตายเลยจ้ะอยากกลับบ้านนะคะแล้วก็รูปภาพแต่ละรูปเนี่ยก็ยิ่งพัฒนาฝีมือไปไกลมากขึ้นเนาะก็เลยทำให้สุดท้ายเนี่ยมารู้ที่หลังว่าถูกหลอกนั่นเองว่าต่อให้จะวาดรูปได้สแตมป์ดวงสุดท้ายไม่ได้สักทีดวงที่จะให้ได้กลับบ้านไม่ได้สักทีนะคะก็เลยรู้ว่าถูกคุณครูใหญ่หลอกนั่นเองแต่ความพีคเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นใช่เพราะว่าพอรู้ว่าถูกหลอกทุกคนเนี่ยวางแผนนี่วันออกจากโรงเรียนนั้นโดยการแบบวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะให้ใครทำอะไรยังไงบ้างค่ะและสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาได้แต่ออกมาได้เนี่ยยากกว่านั้นอีกเหมือนเขาต้องมีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เขาไม่เคยพบเจอกันมาก่อนมันเป็นสังคมจริงๆไม่ใช่สังคมแคบๆแค่ในโรงเรียนนะเพราะว่ามันต้องมีทั้งเงินมีทั้งบ้านมีทั้งงานที่ต้องทำด้วยโอ้เรื่องยากอ่ะนะและไอ้ที่บอกว่าพีคในพีคเนี่ยก็คือครูใหญ่ที่หลอกให้วาดรูปแล้วให้สแตมป์เนี่ยสุดท้ายก็ยังมีความสำคัญกับไอ้เจ้าตัวคิรินอีกมันมีความซับซ้อนมันมีความซับซ้อนเรียกว่าสองขยักอ่ะคือขยักแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวของตัวพี่ชายใช่เราคิดว่ามันหักมุมแล้วนะยังไม่พอยังมาหักมุมไอ้ตัวน้องชายอีก
เออคนเขียนเขาดีใช่ไหมถ้าเราบอกไปนี่มันไม่สนุกไม่ได้ไม่ได้อ่านจะรู้สึกว่าอุ๊ยสปอยเกินไปหรือเปล่าเราอยากให้ไปอ่านเองเนาะใช่ไปอ่านจะสนุกค่ะต้องบอกว่าอ่านรวดเดียวจบจริงๆเป็นนิยายที่สนุกแล้วก็ตัวละครไม่เยอะแต่ไอตัวละครที่น่าสงสารคือพี่ชายนะอุตส่าห์อัจฉริยะได้เบอร์นั้นแล้วอะแต่สุดท้ายจุดจบของนางคือแบบเฮ้ยเออคือจุดเริ่มต้นที่สมองจุดจบก็ที่สมองที่สมองเหมือนกันดูเหมือนมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะใช่ใช่แต่ว่าความผิดพลาดแต่บางอย่างมันก็ไปลงที่เขาอะโอ้น่าสงสารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าสุดท้ายมันเป็นอย่างที่ในปกหนังสือเขาโปรยนั่นแหละว่าอัจฉริยะแล้วไงอ่ะคือบางทีอัจฉริยะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิตใช่ไหมคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของคิรินเองซึ่งดูแบบว่าพาเหล่าพากอมากอ่ะเกิดผิดที่ผิดทางใช่เนอะคิรินก็พยายามที่จะบอกกับทุกคนในตัวละครทุกตัวในเรื่องนะคะแล้วก็รวมถึงผู้อ่านด้วยว่าอัจฉริยะเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่าความเป็นครอบครัวหรอกนะคะต่อใหคนในครอบครัวของเราเนี่ยจะเกิดวิกฤตแค่ไหนจะเจ็บจะป่วยหรือว่าป่วยกระทั่งป่วยใจอ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวแข็งแรงเนี่ยมันก็สามารถที่จะประคับประคองไปด้วยกันได้อันนี้ก็รอไปอีกต่อให้จะเป็นหลังลายยีราฟก็เถอะยังไงก็แบบให้อภัยทุกคนเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องของความรักเนาะไม่ใช่แค่รักครอบครัวทุกวันเรื่องของรักเพื่อนด้วยเพราะเพื่อนๆทุกคนที่แม้ว่าจะไปรู้จักกันในระยะเวลาแบบช่วงหนึ่งอะแต่ว่า 3-4-5 ปีเนาะแต่ว่าก็รู้จักแล้วก็ทำให้แบบสนิทแนบแน่นแล้วรักกันมากจริงๆอะคือช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนทุกอย่างจริงๆถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการเกลียดกันก็ตามเนาะก็ฝากกันไว้ค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะพี่วานเล่มที่อยากให้ทุกคนอ่านเพราะว่ามันบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเหนือจริงนะแต่ส่วนตัวอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่ามันใกล้เนาะมันใกล้ตัวมากนะไอ้ธนาคารจีเนียสเนี่ยบางทีอีกไม่กี่ปีหรอกเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่อยากเขาเลยที่ไม่มีพ่อไม่มีสามีเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงโสดนะน่าจะอีกใกล้นี่แหละติดตามกันได้นะคะแล้วก็ติดตามพวกเราใน EP ต่อไปได้นะคะในพอดแคสต์ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Spotify แล้วก็ Joox ด้วยค่ะEP นี้เรา3คนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่องคู่หูพอดแคสต์